นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะครับติงลี่เราก็นึกถึงแล้วว่าเราจะขายอะไรดีนะกับข้าวแกงขายความสะอาดขายความดูดีของบริการนะครับผมขายความเอาใจใส่ลูกค้าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าที่ดูดีภูมิฐานอย่างนี้สนุกมากครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาขายได้มาตักแกงได้มาตักข้าวแกงราดข้าวได้มีคนมาทานจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในการทำเมนูอาหารกับพี่มุกเจ้าของร้านข้าวแกงแม่สมบูรณ์ด้วยนะครับก็ได้เคล็ดลับในการทำงานไปเยอะแยะเลยทีเดียวฝากติดตามซุปตาพาฟินด้วยนะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นผมออกรายการแล้วก็จะมาขายข้าวแกงในความฝันของผมติดตามเรื่องราวเหล่านั้นด้วยนะ